เคค่ะเดี๋ยวพูดเริ่มเลยเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนเข้าหน้า New Edit นะคะฟังก์ชันจะอยู่ด้านเข้าแคตตาล็อกก่อนเนาะแล้วก็เข้าหน้า New Edit ฟังก์ชัน New Edit ด้านบนสุดนะคะอันนี้ปูลองเสิร์ชเรื่องนึงขึ้นมานะคะก็จะมาให้ดูส่วนประกอบของหน้าจอ New Edit ก่อนบนจอเนาะก็ส่วนประกอบของหน้าจอ New Edit นะคะก็มีการเรคคอร์ดท้ายนะคะให้เราเลือกระเบียนเนาะแล้วก็ปุ่มดำเนินการต่างๆปุ่มคำสั่งนะคะ New View Edit นะคะ Delete Copy Merge 3เนี่ยช่องที่3คือช่องตรงกลางเนาะก็จะเป็นส่วนของการแสดงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของสิ่งที่เราค้นหานะคะอันนี้ที่หน้าจอมันขึ้นเป็นปูข้อมูลขนาดนี้เพราะว่าปูกดค้นหาหนังสือไว้ทุกท่านก็ลองกดค้นหาหนังสือก็ได้ค่ะเล่มหนึ่งมันก็จะขึ้นในลักษณะแบบปูก็คือจะมีข้อมูลเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็ส่วนที่4นะคะก็เป็นส่วนที่เราจะใช้สืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นส่วนการแสดงผลการสืบค้นนะคะอันนี้ก็แสดงว่าแสดงผลว่ามี2 copy ลองสืบค้นดูสักเรื่องนึงก็ได้ค่ะแล้วลองดับเบิลคลิกเข้าไปพอดับเบิลคลิกเข้าไปที่เราสืบค้นแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ก็จะมีข้อมูลตรงกลางสีเทาๆหูว่าแบบแล้วขอ ID คืออะไร detail title คืออะไรจะมีแบบนี้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งหนังสือกันดีกว่าเดี๋ยวหยิบหนังสือคนเท่าไหร่ละ2คนละ2เล่มค่ะคนละเล่มก็ได้ขออธิบายคอนเซ็ปต์เพิ่มนิดนึงได้ไหมคะเป็นหลักการเวลาทำงานปกติเลยค่ะเวลาเราได้หนังสือใหม่เข้ามาใช่ไหมคะอันดับแรกเราต้องเสิร์ชก่อนว่ามันมีอยู่ในระบบไหมถ้ามีเป็นการเพิ่มไอเทมถ้าไม่มีต้องคิดใช้ลักษณะเหมือนกันเรื่อยๆนะคะซ้ำก่อนนะคะเช็คซ้ำก่อนที่เขาสร้างไว้เขาไม่ได้แชร์ให้ใช้ได้ทุกคนก็เลยยังไม่เห็น
คอปปี้ให้สีแดงก็จำเป็นที่จะต้องใส่นะคะสีเทาจะใส่ไม่ได้
นะคะสีขาวก็ปอกตามข้อมูลที่มีนะคะแล้วเดี๋ยวไปถ้าเลือกแคมเปญนะถ้าเลือกแคมเปญลักษณะจะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะมีข้อมูลทุกอย่างให้เราไอช่องสีแดงหายไปละเพราะว่าเราได้สร้างแคมเปญไว้ให้ใส่ไว้ให้ตั้งแต่ตอนสร้างแคมเปญแล้วนะคะก็ไม่ต้องมากรอกอีกนะคะกรอกแต่ช่องที่เหลือนี้ไม่เร็วไปเนาะอยู่หน้านี้กันใช่ไหมคะหน้านี้เนาะโอเคด้านล่างอยากให้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างซ้ายมือนะคะดีเทลวิวสำหรับคนที่อยากใส่แท็กเองอยากพิมพ์เองนะคะที่เป็นคนนี่จะเป็นอย่างนี้สามารถพิมพ์เองได้นะคะแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดสลับไปมาได้นะคะสองอันนี้ทุกคนเลยนะมีใครใช้แบบดีเทลวิวไหมคะใช้อย่างนี้กันเนาะโอเคเดี๋ยวให้ทุกท่านกรอกข้อมูลข้างในนะคะถ้ากรอกถ้าอีกสักพักนึงเดี๋ยวปูถามอีกทีแล้วกันว่ากรอกเสร็จแล้วหรือยังตรง illustration เขียนเพจที่เหมือนเรียกว่าเขียนรูปกรุงไทยนะฮะมันเป็นตำแหน่งใน0.8ซึ่งมันมีทั้งหมด4 position เพราะฉะนั้นคือถ้าใครจำได้ว่า position เนี้ยมันใส่โค้ดอะไรได้บ้างก็พิมพ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจำไม่ได้ double click ได้นะแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าเราในนี้มันมี illustration แบบไหนบ้างนะครับแล้วเขาก็จะเอาเข้ามาใส่ให้ในฟิลตรงนี้คีย์นะคะพี่น้อยขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเนาะข้างบนเห็นไหมคะมันมีอยู่3ช่อง1 2 3ที่เป็นช่องขาวๆอะค่ะช่องที่มันเป็น control field มันจะเป็นส่วนของอันนี้นะคะมันจะเป็นส่วนของแท็ก008 00 0xx ต่างๆนะคะที่เราจะต้องใส่ส่วนของ data ที่เป็นตั้งแต่ชื่อเรื่องไทเทิลจะอยู่ช่องกลางๆใหญ่ๆนี้นะคะแล้วก็ส่วนท้ายมีคนสงสัยว่าทำไมอีดิทไม่ได้เลยมันเป็นส่วนของข้อมูลของไอเทมที่แม่อธิบายถูกไหมคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างไทเทิลเนี่ยจะเอาแท็ก45ค่ะเพราะฉะนั้นคือข้างล่างเนี่ยมันจะอีดิทไม่ได้แล้วบางคนสงสัยทำไมช่องสุดท้ายทำอะไรไม่ได้เลยมันจะดึงข้อมูลจากข้างบนลงมาส่วนของไอเทมเนี่ยเดี๋ยวคล้ายๆกับมิเลเนียมก็คือถ้าเราคลิก summary มันจะมีไทป์ให้เลือกเป็นไอเทมประมาณนี้นะคะเพราะนั้นก็ตอนนี้ลองคีย์ข้อมูลช่องแท็กต่างๆไปก่อนใช้เหมือนเดิมนะคะใช้เครื่องหมายเรียกอะไรอ่ะขีดค่ะใช้เหมือนเดิมนะคะถ้าหัวเรื่องมีหลายอันมันจะมีแอปค่ะ
ป็นเหมือนกับว่ามันเขาใช้แค่เพลงของเรานั่นแหละถ้าจะเพิ่มอะไรนะคะให้ล่างซ้ายมือนะคะดีเทลวิวกดดีเทลวิวนะคะแล้วไปแอดเอานะคะกดแอดด้านขวาเลยร้อยสิบเอ็ดเห็นไหมคะคลิกเดียวกันเนอะคลิกดีเทลวิวข้างล่างจะมีปุ่มแอรเวลาทำงานนะคะมันจะมี2อันใช่ไหมคะที่น้องอธิบายเมื่อกี้มันจะมีคลิกที่ Detail View ถ้าหากว่าใครทำงานที่มีส่วนของ Template Template View ก็คือมันจะดึง Template ที่เราใช้อ่ะค่ะมาเพราะนั้นก็จะมีฟิลตามที่เรากำหนดใน Template เท่านั้นถ้าหากว่าต้องการเพิ่มเติมปกติจะใช้ Detail View เนาะมันก็จะสามารถแอดได้ต้องยิ่งกว่าเดี๋ยวใครมีปัญหาอะไรยกมือเดี๋ยวพูดได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะคะยกคลิกเป็น
เทลวิวเป็นค่าดีเทลบุคคลที่สองเป็นค่าเรื่องที่สองที่ได้เพราะว่าเราคือกฎหมายกฎหมายแต่ถ้าสมมุติ2 4 5เนี่ยสมมุติว่าเรามี A มี B แล้วจากมี C ขึ้นมาก็คือเข้ามาใน detail view แล้วก็กดแล้วก็เป็นเองก็จะคือไม่ต้องแบบว่าโปรดิชั่นค่ะเข้าใจไดมิเลเนียมเราจะจำเป็นเดือนวันปีใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ลืมนะคะบน LM จะเป็นปีเดือนวันI'm going to go to the next one.
ใช้งานเป็นกรอบสามเชือกเดียวมันจะมีความคือคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงสำหรับตัว LM อันใหม่นี้นะคะตัวระเบียงเราไม่ต้องใส่9สี9ไม่ต้องใส่แท็กนี้แล้วนะคะถ้าใครจำได้แท็กนี้เราจะใส่ว่าใครเป็นคนทำงานกับระเบียงนี้บ้างใช่ไหมคะตัว LM ก็จะมีเช็คตามล็อกอินของแต่ละคนนะคะถ้าสร้างเสร็จเนี่ยด้านล่างเมื่อกี้น้องใช้เพื่ออธิบายว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เป็น history อะค่ะมันจะเก็บว่าใครเป็นคนสร้างระเบียงนี้แล้วอีดิทไปใครบ้างเพราะนั้น9สี9เราต้องใส่แล้วนะคะปกติแคนมากเช้าวันนี้ไม่ได้แคนแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนะวันที่ที่108นะคะมันก็จะมีข้อมูลที่ใส่พวกคอนเทนต์สิ่งที่กำหนดเอาไว้โดยส่วนใหญ่แล้วที่เราจะใส่ก็คือว่ามันเป็นภาพประกอบไหมมันเป็นวันปีของหนังสือแล้วปีอะไรเป็นวันปีที่ปีที่ของหนังสือปีที่ของหนังสือจะต้องคือปันหน้าผมถ้าปันน่ารักแท็กอะเนี่ยปีนี้2560ปีที่หนังสือพิมพ์ก็ใส่ข้อมูลไปช่องหน้าทุกคนเสร็จแล้วเดทสองก็คือมันจะใช้ในกรณีที่เป็นวารสารแล้วก็หมดอายุถ้าสมมติว่าวารสารเล่มนี้เหมือนขวัญเรือที่มันสิ้นสุดไปเราต้องใส่ข้อมูลที่มันสิ้นสุดแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีสิ้นสุดก็ใส่แค่เดทหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้ออฟเดทข้อนี้เว้นไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็case of publication ก็คือสถานที่พิมพ์ค่ะก็ใส่พิมพ์สองตัวประเทศไทยพิมพ์ที่เมืองไทยหนังสือภาษาไทยก็มีแฮชแท็กไม่ต้องบอกค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกในรายละเอียดของปัญหาคนนี้ค่ะไม่ใช่แล้วก็ตอบบัญชีได้เลยค่ะมันแล้วแต่ละที่นะว่าที่อื่นจะใส่เยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าที่หนูเนี่ยก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือฟิลที่เอาไว้ควบคุมรายละเอียดของการควบคุมอีกทีแล้วในข้อมูลตรงนี้ค่ะถึงจะต้องใส่รายละเอียดก็กดปุ่มแอดแล้วก็ใส่แท็กตั้งแต่ศูนย์สองศูนย์แท็กที่เป็น ISP นะคะแล้วก็ถ้าตรงนี้จะเว้นว่างกด enter ค่ะประเด็นว่าใส่ซับฟิลเอใช่ไหมคะวิธีการใส่ซับฟิลก็คือกดชิฟต์แล้วก็ให้มันขึ้นเลขที่แบบนี้นะคะกดชิฟต์ผ่านไปตัวนี้นะคะก็คือมันจะมาใช้ตัวนี้แล้วก็ใส่กดชิฟต์เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เลข ISBN ของหนังสือค่ะเราสอนตัวนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเป็นที่วันนี้ไม่รู้เรื่องเลยงงมาช่วยกันทำมาหากินได้นะไม่ใส่ขีดค่ะติดกันหมดเลยเพราะว่าเผื่อยูเซอร์มาหาจะต้องติดกันเลย429-1058ค่ะแล้วก็กดแอดไปอีกอันค่ะเพื่อที่จะใส่ชื่อผู้แต่งก็แท็กได้ จำได้อันเดียวเริ่มกลับมาค่ะแล้วอินดิเคเตอร์ตัวแรกก็เป็น0ค่ะเพราะว่ามีผู้แต่งเป็นภาษาไทย0ใช่ค่ะอันนี้ว่าแล้วก็สับฟิลเออันนึงค่ะแล้วก็ใส่ชื่อคุณสมเอ็นไปจากเนี่ยถ้าสมมติสับฟิลได้อะจะเป็นสีเหลืองนี้นะคะค่ะก็ใส่ข้อมูลได้เลยสมเอ็นเป็นช่วยกันละช่วยกันดูสิอ๋อสื่อว่าคนที่มาใช้
25,000 แล้วไม่ใช่101ฮะแล้ว21ต้อง1 1ไม่ต้องนี่ก็ค่ะยังเถียงเขาอีก245เลยเหรอ2เรื่อง100ชื่อผู้แต่งนะวันนี้ครับแล้วแต่งเสร็จครบ245ชื่อเรื่องเป็น1แล้วเป็นอะไรต่อ245แล้วก็ถึงเหรอหนึ่งศูนย์ค่ะ5 indication 1 indication 1 0 1 0 2 4 5 1 0 1 0 ชิปตัวนี้2 4 5 1 0 1 0เป็นรหัสโค้ดเขาจากแขกของชื่อเรื่องมันดึงมามันจะไม่โผล่ในนี้เพราะว่ามันแยกเพราะว่าสองสี่ห้าตอบมาแล้วนะสองสี่ห้าสองห้าศูนย์พิมพ์ครั้งที่ฮะสองห้าศูนย์แล้วอินดิเคชันอ่ะเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งแดงแดงอ่ะศูนย์ฮะโอ้โหเป็นแบบศูนย์แล้วก็คลิกไปตรง Data แล้วเป็นได้เลยไม่ต้องใส่ช่วยมันนะครับมีหนังสือเล่มไหนพอทำสักเล่ม250เป็นอะไรครับแหมไวเลยนะครั้งที่พิมพ์คือหลังที่ใส่ครั้งที่พิมพ์ครั้งที่คือให้แค่นี้คิดใหม่ก่อนเองใช่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 ไอเทมคนนี้เลือกอะไรวะใจเย็น
พาะหนึ่งครั้งมีสับวิวซีแล้วก็บีพีจะเสร็จแล้วเนี่ยมีข้อต้องหน้าหูหรอซิมเดชั่นแบบมีคนมีข้ออะไรบ้างมีอะไรมี1128ค่ะมี1จำนวนหน้าจำนวนหน้ากี่หน้าซิมเดชั่นแบบนะ255มีชื่อ2605มี300นี่จนเต็มมันมีต่อราคือ300นี่นะคะ300สับ A อันเดียวก็พอกี่ร้อยหน้าก็นี่ไงจะมี412หน้าฝาเก่งอันนี้ฝาจริงต้องมีพวกเรื่องค่ะแล้วก็เพิ่มแผง
หรือเปล่าเราก็แอดค่ะแอดเพิ่มแท็ก050แท็ก050ไปแท็ก050แต่เราต้องได้ความหมายของเขาแบบนี้เป็นเมื่อก่อนก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ความขอดูไอเทมหน่อยค่ะใช่เทมจังไอเทมนะไม่ต้องรีบนะบ่ายนี้ให้คีย์แค่2เล่มนี่แหละเลยเนี่ยไม่น่ามีหรือเปล่าไม่น่ามีนะที่เป็นหนังสือใหม่ไม่จะดูว่าเขาคีย์ยังไงอ๋อลองเลยน้องมันบอกว่าพี่เนี่ย
คือพอดำเนินอยู่ตรงนี้แต่อันนี้มันเป็นอยู่ที่เราชื่อเราใช่ใส่ใส่ดีดีขอโทษนะในนี้มี CIP ไหมว้าวศูนย์ห้าศูนย์มันต้องสอบฟิวเอแคมป์บีสามแปดศูนย์แล้วค่อยสอบฟิวบีสอบเสือแล้วดีอันนี้เป็นแบบ NLM ป่ะคะหรือว่าอันนี้เป็นแบบ LC อันนี้ไปเอาความรู้จากไหนไปเอาจากไหนอ่ะอ๋อจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปแล้วลองดูเป็นแบบมาคู่อ่ะแสดงว่าในมีเสียงเขาหนึ่งมันโชว์แบบมันเสียงของคือว่าค่ะมันถามว่าจะตอบให้ทางเราเสียงเป็นเนี่ยเราดูเราคอยต้องถามว่าถามว่าดูจะทราบได้ใช่ไหมดูแล้วสบายแล้วเนี่ยสบายแล้วนี่ต้องไปแก้สัมผัสมีไหมเพิ่มที่ต้องใส่สูตรแบ็คเอาแบ็คเอาสิอันนี้ต้องไปดูเด็กก็สี่สี่ใช่เพราะว่าถ้าเราต้องคลิกเข้าไปเอาสูตรไปเอาสูตรไปเอาคลิกเข้าไปเองก็คลิกที่ว่าโดนตั้งแต่เส้นมาเลยค่ะเป็นหนังสืออะไรนี่ก็คือไอไทยค่ะทำไมเมื่อกี้มันถึงมีหน้าจอคือไอไทยนั่นแหละก็คือเด็กออกแล้วไอการดับเบิ้ลคลิกที่ตรงนี้ช่วยได้ใส่เวลาที่เราใส่ชื่อเรื่องหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องก็คลิกของเราใส่ไปใครจำได้แล้วสักเมื่อกี้จำไม่ได้ก็ต้องไปดูเออคือไอ้เพื่อนคอยเองก็ของสิ่งแรกแล้วค่ะมีนี่นะคะลงมาข้างล่างแล้วค่ะต้องเลือกไปไหนจะเป็นคิวใส่ความรู้สึกอยากไปหาคนยิ้มหรือเปล่าเองตั้งแต่ปี4จะต้องใส่ไหมล่ะโค้ชไหมเป็นความสีเขาก็ไม่ได้ขาดกันนะได้ติดกับสับปีสีถ้ามีราคาเสียราคาสิถ้าซื้อราคากี่บาทจะลืมใส่นะราคาไปที่ไอเทมก็ไปที่สัมมนาค่ะเดี๋ยวแล้วก็ใหญ่ไม่ได้
ตอนนี้เราอยู่ที่บีฟนี่ไงจะบอกว่าโรงงานอยู่ที่บีฟตอนนี้มันแฮกพี่พี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มเปิดฉากหายเร็วพี่หนุ่มต้องรอไหมไม่งั้นพี่หนุ่มต้องปิดห้องตายตรงไหนแล้วคะทำบิ๊กค่ะกดจำไม่ได้รอบาร์โค้ดกันอยู่สร้างไปเองแล้วมาก็สำคัญตอนสร้างไอเทมต่อไปเลยให้คุณเข้าแต่เองใช่ไหมของจริงก็เอาไปใช้ของจริงเลยเก๋ไปอย่างเราจะได้อีดีมันเป็นตัวได้ไหมที่แล้วเราไม่ใช่แต่ถ้าเกิดจะเป็นแก้ตัวนะครับเราจะได้ไหมไหนก็ได้โอ้มาเลยค่ะแตะเลยแตะเลยไม่ต้องเป็นอันไหนนะคะแตะด้านหลังด้วยค่ะไม่ใช่ไปล้างแม่นะล้างสูตรเหมือนเชิญตรงไหนเปรียบกันกับเซฟเลย
แล้วเราค่อยไปเพิ่มค่าเวลาเพิ่มค่าตัวเองถ้าจะเพิ่มค่าไม่ลองเปิดเต็มจอไปสิมันมีค่าที่ยังไม่ใส่ใช่ไหมราคาที่ยังไม่ใส่พอดียังไม่ใส่มันมีโหมดอื่นแบบล่าสุดจะจองใส่แล้วแต่พี่เลยจะทำไม่เวลาเราทำอะไรเดี๋ยวเวลาแบบเพิ่มในอินสตาแกรมก็จะมีมาในคอนเซ็ปต์เลยI'm gonna go to the next one.
บาร์โค้ดอยู่กับมือใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะแก้ให้บาร์โค้ดเป็นเลขเดียวกับที่เราถืออยู่ก็ได้นะคะคือคอนฟิกที่ตั้งไว้ตอนนี้นะครับคือจะมีการเจนบาร์โค้ดตอนบันทึกถ้าเกิดไม่มีค่าบาร์โค้ดแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่บาร์โค้ดไปเองนะครับมันก็จะบันทึกค่าที่เราผิดเข้าไปครับก็คือบาร์โค้ดเนี่ยมันเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็มันขาดการแกนสิทธิ์ให้กับตัวดาต้าเบสเป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เราแกนไปแล้วนะครับก็เลยขึ้นมาแล้วนะแต่ทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยวิธีการที่เราใช้งานบาร์โค้ดเนี่ยก็คือเราใช้บาร์โค้ดที่มีอยู่แล้วในการที่มันดึงเข้าไปก็ไม่ต้องตกใจกับที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าบาร์โค้ดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเรียกเป็นการอ่านค่าจากระบบว่าขณะที่เราพยายามจะสร้างไอเทมใหม่แล้วมันไม่มีบาร์โค้ดเราเลยพยายามเซฟได้แต่ตอนที่เราจะเซฟเนี่ยถ้าเราแก้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเซฟสิ่งที่เราแก้ไปใหม่มันจะไม่เป็นพยายามเจนตัวเองอีกนะครับแต่ถ้าเราปล่อยกลับมาหน้าร่วมกันหมดเลยว่ามันจะพยายามเจนใหม่เห็นมีอะไรแล้วของลุงนงอ่ะบอกเหมือนกันตอนนี้ทุกคนสร้างไอเทมกันได้แล้วใช่ไหมสร้างไอเทมงั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้ก่อนที่จะส่งต่อให้ซีเรียลนะคะอันนี้พี่ลุงทำเสร็จยังมาตอนแรกอ่ะเซฟไม่ยังค่อยว่ากันหลังจากที่เขากำลังคุยซีเรียลจะกลับไปเดี๋ยวพูดจะมาบอกวิธีการบิ้นลาเบลสัตว์หนังสืออะค่ะนะคะก็ปกติแล้วถ้าเราจะค้นหาไอเทมที่เราจะบิ้นสัตว์หนังสือที่เราจะบิ้นสัตว์หนังสืออะค่ะพี่นงทำไปขายเราจะใช้เลคคอร์ดช่วยได้ในการที่จะเอาข้อมูลไอเทมไม่หมดเข้าไปแล้วก็โพสแต่อันนี้มันใหญ่แต่ในกรณีเนี้ยเมื่อกี้พูดรู้แล้วในเลคคอร์ดที่เรามีแค่สองกลุ่มเนาะเดี๋ยวมันจะชนกันงั้นก็จะให้ทุกคนเสิร์ชชื่อหนังสือของตัวเองอะค่ะที่ได้ทำไปสักเล่มนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีนะค่ะแค่นี้ได้ไหมค่ะได้ได้ไหนคะผมยื่นเองนิวถ้าเราจะปริ้นสั่นหนังสือนะคะเข้า New Edit เหมือนเดิม Record Type นะคะเลือกไอเทม Record Type เลือกไอเทมนะคะคราวนี้ตรงคราวนี้ตรงอินเด็กซ์ตรงไอคอนอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไอเทมมาจากไหนนะคะไม่มียังไม่ได้คือส่วนใหญ่ถ้าเราจะปริ้นทีเดียวแล้วแบบ20 30ใบอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่อาจจะปริ้นบาร์โค้ดเองหรือว่าปริ้นลาเบลเองนะคะเราก็นำข้อมูลไปใส่ในเรคคอร์ดดิสก์ก่อนได้แต่ในกรณีนี้เราไม่ได้สร้างกลุ่มเรคคอร์ดดิสก์เยอะๆไว้ให้เนาะเราก็เสิร์ชหาหนังสือของตัวเองที่ทำเมื่อกี้ก็ได้ค่ะจะสร้างเสิร์ชหาหนังสือของตัวเองที่ทำเมื่อกี้นะคะสักหนึ่งเล่มไม่ได้เซฟใช่ไหมเมื่อกี้เซฟไปแล้วดูเรคคอร์ดลิสต์ค่ะสร้างใหม่เลยถ้าในกรณีที่ข้อมูลในเรคคอร์ดลิสต์นะคะก็กดเลือกจากอินเด็กซ์เป็นเรคคอร์ดลิสต์คลิกดูได้แล้วก็เลือกเองว่าเรคคอร์ดลิสต์นั้นน่ะจะเป็นชื่อไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นหนังสือของตัวเองก่อนเนาะจากนั้นกดเสิร์ชนะคะของทุกท่านอาจจะขึ้นแค่ไอเทมเดียวนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือของตัวเองจากนั้นกดปริ้นแป๊บนึงค่ะเอากดปริ้นก่อนกดปริ้นนะคะกดปริ้นแต่คราวนี้จะมีให้เลือก2 อย่างคือ summary กับ barcode ส
ซมารีเดี๋ยวมันจะกดให้ดูจะเป็นลักษณะนี้หัวนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปตามมหาลัยนะคะหัวนี้จะเปลี่ยนไปตามมหาลัยจะไม่ขึ้นแบบนี้นะคะซมารีจะเป็นลักษณะนี้นะคะสามารถบิดได้แต่งได้ส่วนลาเบลกับบาร์โค้ดนะคะให้เลือกคำว่าบาร์โค้ดข้างล่างนะคะแล้วก็กดวินที่วิวนะคะติ๊กเลือกที่ต้องการอาจจะไม่ใช่ทุกไอเทมก็ได้นะคะโอเคก็คือของเราแต่เดิมเนี่ยมันจะมีแต่วินบาร์โค้ดกับสั่งหนังสือคือสองปุ่มซ้ายมือนะครับถ้ากดมาปิดบาร์โค้ดนี่เลือกบาร์โค้ดถ้าคุณสั่งหนังสือจุดเดียวนะครับก็กดอันที่สองเพื่อสั่งหนังสือเดียวแต่ว่าความที่ถามที่นอนมาบอกว่าจะหาเป็นสติ๊กเกอร์แบบว่าอะไรอ่ะบาร์โค้ดกับสั่งหนังสือปิดพร้อมกันนะครับทีนี้ก็ไม่รู้ว่าหาได้แล้วหรือยังหรือยังไงพอเวลาถ้าสมมติว่าเราจะปิดสองอย่างพร้อมกันเราก็เลยเพิ่มปุ่มที่สามที่หาให้ก็คือสามารถที่จะส่งข้อมูลมาทั้งคู่ได้ลองกดเองเลยก็ได้ทีนี้เนี่ยไอสิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับก็ให้เลือกว่าเราจะปริ้นไม่บางโค้ดท้ายแบบไหนนะครับก็คือสักอันหนึ่งโค้ดบาร์อย่างนี้นะครับมันก็จะให้โชว์มาก่อนว่าตอนนี้สารหนังสือที่โหลดมาจากเล่มที่เราติ๊กเนี่ยมันจะมีอยู่แบบนี้นะเราจะปรับมันไหมจะเอนเตอร์มันลงมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพื่อที่จะให้มันได้บรรทัดที่ใช้งานตามที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าเราโอเคเท่านี้เลยก็กดปริ้นทางซ้ายนะครับกดเลยซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คืออันนี้คือเป็นไฟล์ที่ผมส่งมาให้แต่ผมไม่รู้ว่าพี่น้อยแก้ตรงนี้ไปบ้างยังนะครับมีฮะก็คืออาจจะอยู่กับโปรแกรมเดิมนะครับก็เลยไม่เห็นว่าเป็นอะไรมีอยู่ในเครื่องแบบนี้ไหมผมขอสักนิดนึงได้ไหมจะได้เอามาลองเปิดให้เห็นว่าแก้เราจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไฟล์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่เราทำด้วย Jasper Report นะครับมันจะมีโปรแกรม Third Party สามารถที่จะเปิดเทมเพลตมาแก้ไขนะครับแล้วก็ปรับปรุงหัวปรับปรุงคำนะครับที่เราต้องการเองได้แล้วพอมาถึงเนี่ยเราก็แต่เราหาว่าอะไรคือสามารถใส่โลโก้ใส่คำอธิบายบางส่วนได้เองนะครับมันก็จะเป็นอะไรเบอร์เกอร์ของ Windows 10เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้สิ่งที่เราจะทำได้นะครับก็คือเราก็ไปเพิ่มพาซิงค์ PDF ของ Windows นะครับเพราะว่าในของ Windows มันก็จะไปจัดการแทนของมันกับฟอนต์ของมันถูกนะฮะพอเราไปพิมพ์ออกไปเป็น Desktop พิมพ์ถูก PDF แล้วก็ไปเจอเรื่องสลักกระโดดอีกสักแล้วเดี๋ยว
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัพเตอร์สองคัพเตอร์สามนี้เดี๋ยวนี้ก็คือคัพเตอร์บ่ายที่เป็นเด็กที่มีสองน้อยที่จะแบ่งตามตารางใช่ไหมคะวันนี้ช่วงบ่ายเราจะทำซีเรียลด้วยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ทันเพราะว่าซีเรียลเราจะเริ่มตั้งแต่สร้างบิ๊กซีเรียลสร้างคาร์ดแล้วก็เราจะเช็คอินเพราะนั้นก็เลยขอขยับเป็นวันศุกร์ส่วน ACQ ในเรื่องของจัดหาเนี่ยเราอาจจะแตะน้อยเดียวเพราะว่าเรายังไม่ได้เอามาใช้จริงเพราะนั้นวันนี้ก็จะเป็นแค่ตารางแผ่นเดียวค่ะต้องขออภัยด้วยคิดว่าจะทันแต่ก็ไม่ทันเพราะนั้นเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยค่ะเดี๋ยวทีมงานจะเตรียมวารสารไว้ให้ทุกคนจะได้ทำตั้งแต่นี้เลยค่ะและการสร้างขาการเช็คอินทำโฮลดิ้งอะไรอย่างนี้สมบูรณ์แบบเลยประมาณครึ่งวันนะคะThank you.
เดี๋ยวช่วงเวลาตอนนี้นะคะใครที่ยังคีย์ข้อมูลไม่คล่องเล่มที่เหลือก็ลองคีย์ข้อมูลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอคนที่เป็นคีย์เพื่อที่จะติวเรื่อง record list นะคะหรือ TS นี้นะคะให้คล่องไปเลยก็จะมีจุดตรงนี้หนึ่งคนจุดนี้นะคะมีพี่หวานกับแกตรงนี้จะเป็นพี่เอตรงนี้คนหนึ่งตรงพี่เอตรงนี้ค่ะน้องแม่น้องจิอยู่ไหนคะน้องจิอยู่ตรงโน้นกระจายเกินไปไหมเกดิตจำเป็นไหมคะคุณเกดิตคุณเกดิตมาอยู่กับน้องแม็กเลยค่ะท่อมนี่แหละอยู่แถวเดียวกันคนอื่นก็คีปอ้อนมีอยู่สี่จุดค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ไปลองดูก็ได้นะคะมันใช้เครื่องเดียวอันนี้ใช่ไหมไอ้เขียนได้ไหมได้ในคอนดีเด็ดเดียว
Thank you.
Thank you.
จะขี่มอสซาดีค่ะแค่เป็นวันเดียวมันเป็นวันแรกโอ้ยเหลอเหลอเหลอแค่เหลอเหลอการเป็นมาสิบปีแล้วคุณผ่านมีล็อก ID อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากโลเคชันเนี่ยมันเป็นฟิกฟิลนะครับเป็นฟิกฟิลเนี่ยมันเป็นค่าที่อย่างโลเคชัน ID มี6ตัวอักษรใช่มั้ยฮะเมื่อกี้ได้ยินมาคือเราไม่สามารถเสิร์ชเป็น URL แล้วตามด้วยข้างหลังเป็นอะไรได้สำหรับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเราจะมีเหมือนกับว่า definition ของมันอยู่ว่าเงื่อนไขที่ใช้ตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเป็นฟิกฟิลก็คือค่าอะไรที่มีอยู่ต้องใช้ค่านั้นมันก็เลยเป็นค่าที่ต้องเลือกว่าเท่ากับอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นค่าที่เป็นวันเป็นที่เป็นวันที่นะครับเป็นวันที่กับเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีมากกว่านักกว่ามีบีทวีนได้แต่ถ้ามันเป็นเหมือนกับ variable field เนี่ย
มันจะใช้แฮชได้นะครับอย่างโน้ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกมีเมื่อกี้บอกว่าในหนังสือมีหนังสือบริจาคนะครับแต่ปัญหาก็คือมันมีการใส่ข้อมูลมากกว่ามันไม่ได้ใส่แต่ชื่อคนลงไปเฉยๆอะฮะแล้วบางทีโน้ตเนี่ยมันก็มีการปนหลายอย่างเข้าไปทีนี้เนี่ยมันมีการตัดคำด้วยตัวตัดคำของดัตเตอร์เดตนั้นๆเวลามันตัดคำออกมาเนี่ยเมื่อกี้ผมลองดูมันจะมีบริจาคเว้นวรรค2559เซมิโคลอนแล้วก็วุฒิพงศ์อะไรข้างหลังอีกยาวๆไปคือทีนี้เวลามันตัดคำมามันจะตัดออกมาได้เป็นบริจาคแล้วก็2559แล้วก็เซมิโคลอนวุฒิพงศ์อยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้ามันตัดภาษาอังกฤษมันก็คงตัดถูกว่ามันคือมันมีเซมิโคลอนกับ259แยกกันเป็นคนละตัวแต่หลังจากเซมิโคลอนมันไปเจอวุฒิพงศ์มันไม่รู้จักว่ามันคืออะไรมันก็เอาไปกองรวมกันกับเซมิโคลอนเมื่อกี้ผมลองไปใช้ฟังก์ชันเสิร์ชของตัวไม่ใช่ฟังก์ชันเสิร์ชไปเลือกในฐานข้อมูลเลยฮะหาวุฒิพงศ์มันตัดหาให้ไม่ได้แต่ถ้าผมหาอะไรก็ตามเปอร์เซ็นต์ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เซ็นเป็นคนร่อนที่โพงมันหาเจอนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเอามาใช้ในเนี้ยถ้าเราเลือกเหมือนกับว่านั้นให้หาโน้ตที่แฮชแล้วก็เซ็นคนร่อนที่โพงเนี่ยมันจะอาจจะหาไม่เจอเพราะว่าไอตัวฟังก์ชันการหาตรงเนี้ยเขาจะมีการหาด้วยการใช้ฟังก์ชันว่าคอนเทนอีกอันหนึ่งไม่ได้ใช้แบบไลค์เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้มันก็จะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าตอนนี้เราอยากรู้เลยแหละฮะว่าการใช้การสร้างลิสต์ของเราขึ้นมาเนี่ยมันมีการสร้างลิสต์ด้วยการตั้งไครเทเรียอะไรบ้างในระบบเดิมแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าไอเทมที่มีโลเคชันขึ้นต้นด้วย NUL ทั้งหมดอย่างเงี้ยฮะคือมันก็เหมือนกับว่าเราต้องมีเงื่อนไขประมาณแบบเนี้ยที่เราใช้เป็นบ่อยๆจะได้รู้ว่าตัวไหนที่ตอนนี้มันทำได้บ้างเราอาจจะเอามาติดได้ส่วนที่ที่ทำไม่ได้เนี่ยมันมีทางเลี่ยงไปใช้อีกที่นึงได้ก็คือสมมติเราอยากได้เฉพาะเรื่องของตัวไอเทมอย่างเดียวเนี่ยเราไปทำ select ที่มาอยู่ในส่วนของ report ได้คือพี่เกดอาจจะเอาไปใส่เอา query อ่ะไปใส่ใน database โดยตรงแล้วมันก็จะมีรายงานตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเป็นอีกแถวหนึ่งแล้วเราก็ให้ใส่ว่าจะเริ่มต้นด้วยอะไรเข้าไปแล้วข้างหลังเดี๋ยวก็เขาก็จะไปเติมเปอร์เซ็นต์ต่อข้างหลังให้ก็จะรู้ได้ว่าโอเคไอเทมทั้งหมดที่มีโลเคชันเริ่มต้นด้วยตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดให้ถ้าจะทำให้ลิสต์ตรงนั้นได้เหมือนเมเลเนียผมว่าน่าจะต้องเป็นปรับตัวแอดวานเซอร์มากกว่านะครับแล้วก็มันจะต้องรู้ก่อนว่าแล้วของเดิมมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่เราทำแคตตาล็อกเราไม่รู้ว่าไอตัวการทำลิสต์แบบนี้มันมีตั้งแต่ InnoPack หรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เห็นตัวอย่างนะครับเราอยากได้ตัวอย่างมากๆเลยที่การที่จะดึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกมาอย่างเป็นประจำที่บรรลักษ์เป็นคนทำเองนะครับมีแบบการดึงข้อมูลแบบอื่นอีกไหมครับที่นอกเหนือจากเมื่อกี้ที่พูดมาเรื่องของในตัววันที่วินวีมันทำได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างโลเคชั่น ID แล้วเริ่มต้นด้วย AUL อย่างเงี้ยฮะมีอย่างอื่นไหมที่ในนี้มันมีคำสั่งตัวสตาร์ทก็ได้ครับสตาร์ทจะเป็นตัวที่มีนั่นก็สตาร์ทบิทใช้ได้กับทุกอย่างเหรอครับใช้ได้กับเทคทุกประเภทแต่ว่าคือผมก็เข้าใจนะเรื่องของเทคเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าโลเคชันเนี่ยมันเป็นค่าที่มันต้องถูกตั้งไว้ไงฮะเพราะฉะนั้นมันจะต่างกับเทคธรรมดานึกออกไหมฮะใช้กับโลเคชันที่ได้โลเคชันที่ขึ้นเกินไปอีกครับแล้วมันใช้กับอย่างอื่นได้อีกไหมตัวเลขก็ได้ครับตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วยรหัสมีสิทธิ์ขึ้นต้นด้วย5 3 5 4ครับ
เอาอย่างนี้ได้ไหมผมว่าอาจจะต้องไปดูในของเดิมอะฮะว่าสมมติไล่ไปเลยก็ได้ว่าบรรณานุกรมเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าเราจะใช้สตาร์ทวิทจริงๆนะครับฟิลไหนบ้างใช้ได้บ้างตัวสตาร์ทวิทเนี่ยหรือเขาให้ใช้ได้ทุกฟิลเลยเพราะว่าจริงๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างเช่นเดทแล้วจะไปสตาร์ทวิทซึ่งมันก็จะไม่ใช่ฟอร์แมตของมันอย่างเงี้ยฮะมันน่าจะมีแค่บางอย่างเนี่ยฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบางอย่างของเขาเนี่ยทุกอย่างที่ไม่ใช่เดทหรือเปล่าที่ใช้ได้แต่บางอย่างอย่างฟิกฟิลเนี่ยครับแมทเทอเรียลไทป์เนี่ยเป็นตัวหนังสือตัวเดียวอะครับตัวเดียวแล้วเขาจะมีให้สตาร์ทได้ไหมเพราะว่าถ้าตัวเดียวก็ใช้เท่ากันใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาในเรื่องของเดต้าเบสมันเนี่ยมันก็ถูกมองว่ามันก็เป็นตัวหนังสือตัวนึงเหมือนกันคือมันก็มองเลยผมเลยไม่รู้ว่ามิเลเนียมเนี่ยมันมองสตาร์ทวิทเนี่ยที่ฟิลไหนบ้างเนี่ยคือต้องมีตัวอย่างออกมาว่าแล้วในสิ่งที่ใช้จริงๆเนี่ยมันไปปรากฏที่ไหนได้บ้างเพราะไม่งั้นสมมติถ้าเราบอกมาจำนวนหนึ่งเสร็จแล้วพอเราทำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีอีกฟิลอีกแบบนึงทำได้มันก็จะทำไม่ได้เหมือนเดิมอีกผมไม่อยากให้มันแบบปรับอะไรทีเพราะว่าตรงนี้ถ้าปรับตัวนี้ปรับไอวานเซอร์น่าจะปรับระบาดนิดนึงเพราะว่ามันจะคือถ้าทำเสร็จทีเดียวมันใช้ได้ทั้งโปรแกรมทั้งการเสิร์ชที่แคตตาล็อกการเสิร์ชที่อยู่ในเซอร์เทเลชันก็ใช้ได้หรือแม้แต่ตอนทำลิสต์มันก็จะใช้ได้หมดเลยอะด้วยอะไรแบบนี้ไหมเอาอย่างนี้ดีไหมคะที่นายรู้ปัญหาแล้วแหละขอปัญหาหรือตัวอย่างอะไรด้วยครับจริงคิดว่าจะต้องเจอคำถามแบบนี้อยู่แล้วแหละแต่ก็ให้เขาเจอก่อนเนี่ยเพราะว่าคือ create list กับ record list มันต่างกันเวลาดึงอ่ะจะรู้สึกว่าความสามารถมันลดลงเพราะว่ามันเหมือนกับทำงานคนละแบบพี่น้อยรู้แหละว่ามันต้องไปเพิ่มตรงไหนทีนี้รายละเอียดของการดึงที่จะทำให้ได้ตรงนั้นนะคะอาจจะต้องมันเป็นเรื่องของดัตต้าเบสเนาะมันต้องเข้าใจดัตต้าเบสข้างในด้วยแล้วก็คิดกับพี่เกไว้แล้วว่ายังไงเราต้องคุยเรื่องนี้กันอีกรอบนึงกับทีมบางมดว่าถ้าเราต้องการข้อมูลเฉพาะแบบนี้ค่ะเราอาจจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาเพิ่มเพราะนั้นเพลย์ตรงนี้มันจะทำได้เท่าที่เห็นนะคะถ้าจะเพิ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปคุยกันอีกรอบนึงดีกว่าประมาณนี้แต่จริงๆคือตอนนี้ก็ต้องการที่จะทราบเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวไหนมันเป็นตัวที่ต้องเพิ่มหรือว่าต้องแก้ต้องปรับอะไรแบบนี้ฮะได้ยินบ่อยมากว่าอิสระในเวลาผมถามคนที่พูดดีๆนะเขาจะยกตัวอย่างไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยผมอยากได้เคสตัวอย่างจริงๆว่าแบบนี้แหละหรืออาจจะเป็นเราก็จะมีเป็นที่ต้องการ
เจออะไรตกบ่ายแล้วนะตกบ่ายแล้วบ่ายแล้วตกบ่ายแล้วเจอแอบไปคุยกับน้องติ๊กละก็คือยังไงดีต้องอธิบายก่อนว่ามันต่างกันนะเนาะเดี๋ยวท้ายที่สุดเนี่ยค่ะข้อมูลตรงนี้ค่ะมันจะต้องทำเป็นเหมือนแบบให้น้องว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตั้งแต่ไอ001ตั้งแต่008เนี่ยค่ะไล่ลงมาจนถึงจากบิ๊กจากไอเทมจากข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพทอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะใช้ฟิลไหนบ้างที่จะดึงข้อมูลซึ่งตรงนี้อาจจะต้องเอาความต้องการของพี่เอ๋ความต้องการของพี่อิ๋วของแคตตาล็อกของบริการแล้วก็มากองรวมกันแล้วเดี๋ยวตอนนั้นนะคะน้อยจะทำข้อมูลให้น้องเป็กว่าฟิลไหนสับฟิลไหนแท็กไหนอะไรยังไงที่จะต้องใช้ในการทำสถิติถ้าหากว่าทำให้มันเป็นทำคิวรี่ได้ก็จะเพิ่มในนี้หรืออีกวิธีนึงก็คือทำให้มันออกมาในรูปของเสิร์ชที่เป็นสถิติใช่ไหมคะประมาณนี้เพราะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนอินโนแพคอะไรอย่างนั้นค่ะเพราะว่าต้องบอกว่ามันคนละระบบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็จะทำให้มันทำงานได้ในระดับที่เราทำงานได้แล้วก็ข้อมูลที่จำเป็นจริงๆค่ะผมจะยกตัวอย่างการคิวรี่เนี่ยคือไม่ได้ว่าจะเป็นว่าทุกคนจะต้องใช้ฟีดทุกฟีดในการที่จะคิวรี่นะแต่ทีนี้คือถ้าสมมติว่าเฮ้ยไอ้ฟิลนั้นเราก็อยากได้ฟิลนี้เราก็อยากได้แต่เราก็ไม่เคยใช้มันเลยเราจะยกตัวอย่างอย่างนี้ได้ว่าเวลาเราจะใช้มันจะเป็นยังไงผมยกตัวอย่างฟิลสักอันหนึ่งที่มันเป็นพวกโค้ด ABC นะฮะสมมติ ABCD เนี่ยถ้าใช้มันก็ควรจะใช้แค่เหมือนกับเท่ากับไม่เท่ากับหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดการจะไปใช้บอกว่าเอาที่โค้ดเนี้ยมากกว่า Aมันก็จะไม่เมคเซนส์แล้วว่าทำไมเราจะต้องมีเงื่อนไขการใช้มากกว่าในฟิลที่เป็น ABC ด้วย
แต่ถ้ามันเป็นตัวเลขมันก็จะเมคเซนส์เพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับว่าเราอยากได้ฟีลที่คนใช้ประจำมีตัวอย่างว่าคุณดึงจากอะไรเทียบกับอะไรนะครับเราก็จะเห็นออกมาส่วนฟีลที่มันไม่ได้ใช้เป็นประจำหรือไม่เคยใช้งานตรงนี้เราก็มาดูความเป็นไปได้ว่ามันเป็นฟิลที่เป็นลักษณะแบบไหนเป็นแบบตัวเลขเป็นแบบวันที่หรือเป็นแบบ A B C D หรือมันเป็นตัวหนังสือที่เป็นฟรีสไตล์ไปเลยนะครับมันก็ต้องเกิดการวิเคราะห์ตรงนั้นขึ้นมาอีกทีนึงว่าเวลาเราจะนำมาใช้เนี่ยมันควรจะใช้เขาเรียกว่าโอเปอเรเตอร์อะไรได้บ้างนะครับหรืออย่างแม้แต่จะสตาร์ทวิทเนี่ยมันก็คงไม่ใช่สตาร์ทวิทกับวันที่อะไรแบบนี้ฮะมันจะต้องมีความเหมาะสมในเรื่องของการเลือกโอเปอเรเตอร์ให้มันอยู่แล้วบางโอเปอเรเตอร์ถ้าลองไปใส่ให้มันก็อาจจะดึงให้เราไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากเงื่อนไขมันไม่ตรงนะครับประมาณนี้ฮะก็จะทำอะไรได้บ้างใช่ครับซึ่งสุดท้ายแล้วยังไงแต่ละอันมันเหมือนมันต้องมีตัวอย่างนะว่าเราดึงจากอะไรค่าเป็นอะไรมากกว่าน้อยกว่ายังไงครับเนี่ยเป็นภาระของคุณบอลทิพย์แล้วกันนะคะคนอื่นมีคำถามไหมคะเขียนมีไหมคะเขียนนะก็ไม่มีเจอเหมือนกันเลยเรายังไม่ลองคีย์แล้วเจอลองคีย์แล้วเจอถ้าตอนนี้ต้องการข้อมูลก็ใช้งานของเอดิทไปก่อนนะคะไปที่ดัตเตอร์เบสโดยตรงใช่ไหมคะที่ไรผู้หลูกไหมใช่ผู้หลูกใช่เพราะทางฝั่งมอจทเองถ้ายังไม่ได้ก็ต้องรอครับคนที่ทำเหมือนกันได้เวลาเราจะเอาสถิติอะไรที่ผู้ใหญ่เขาจะเอาเนี่ยเราก็ต้องรอครับคนนี้เพราะว่าตัวพวกเราเองเข้าไปคิดที่แบบนั้นไม่ได้ตอนนี้ถ้าต้องการอะไรที่ในนี้ทำไม่ได้ก็คือแล้วก็เมื่อกี้จะมีระหว่างที่ทำเนี่ยจะมีคำถามดึงมาตอนอ่อนตอนปีฮะปีน่าจะเป็นปีที่พิมพ์นะฮะคือใน008มันจะมีเด็ด1เด็ด2นะครับแล้วเราก็ยังมี260สปิลซีอีกนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเอาตามปกตินะครับในที่บรรลักษ์เราทำกันก็คือเล่มมันเห็นมากเป็นยังไงนะครับปี2018ก็ใส่2018 2561ก็ใส่2561สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือระบบเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บไปได้ว่ามันมีปี2500กว่าเนี่ยมีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะถูกเอาไปกองรวมกันว่ามันคือปี2500กว่านะมันไม่ใช่ปี20002001 2002 2003เวลาที่ทำตัวฟิลเตอร์ที่เป็น Year of Publication เนี่ยถ้าเราใช้ตัวสไลด์บาร์ตัวเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่ามันก็จะเห็นปีอยู่แค่เนี้ย1500กว่าถึง2019แค่นี้เองนะครับต้องคงมีใครไปที2019ไว้นะครับก็เลยเห็นแค่นี้มันก็จะมองไม่เห็นแล้วว่าเอ้ยแล้วปี2500กว่าอยู่ไหนเวลาบันทึกเข้าไปในระบบมันก็จะมองเห็นจดจำว่าระเบียนเนี่ยมันคือปี2561แต่ว่า2561เนี่ยมันไม่รู้นะครับว่ามันคือปี2018นะฮะเพราะว่าตัวเลขที่บอกอยู่มันคือตรงนั้นเรื่องอย่างคือมันไม่มีระบบแมปปิ้งว่าปีประเทศไทยจะต้องใช้ปีไทยเสมอหรือหนังสือประเทศจีนจะใช้ปีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไม่มีระบบแบบนี้ตัวนี้แต่ระบบอนุญาตให้ใส่เข้าไปได้ไหมอนุญาตให้ใส่เข้าไปได้เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบว่าเราอยากได้หนังสือที่อยู่ในระหว่างปี2016ถึง2018เพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอหนังสือเล่มที่อยู่ในปี2560ก็ไม่เห็น2561ก็ไม่เห็นทั้งที่ถ้าเราแปลงปีลบด้วย543ปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นปีที่เท่ากันแต่ระบบจะไม่รู้จักนะฮะด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็มันเป็นเรื่องที่จริงๆควรจะต้องกำหนดมาตรฐานหรืออะไรหรือเปล่าตรงนี้ผมก็หวังว่าตรงยืนนี่แคตตาล็อกนั่นแหละเขาจะกำหนดอะไรแบบนี้ขึ้นมาให้ได้ว่าทุกคนควรจะต้องใช้แบบนี้นะเพื่อที่จะเอาแลกเปลี่ยนเพราะว่าวิวไฟที่เราเอามาใช้คือมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สฝรั่งทำไว้
ฝรั่งก็จะไม่รู้ด้วยกับเราว่าเราประกาศสแตนดาร์ดอะไรกันไว้สิ่งที่เราจะทำได้คือเราต้องมาแก้ซอฟต์แวร์ของเขาซึ่งเราก็ต้องรู้ด้วยว่าแล้วถ้าเราจะเอาซอฟต์แวร์เขามาแก้การทำเรื่องแบบนี้เอาแค่เรื่องเลขปีเนี่ยจะควรจะต้องใช้จาก008หรือจาก2604มันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าแล้วถ้าเกิดจะเอามาจากตรงนั้นตรงนี้แล้วปีที่ควรคิวจริงๆจะต้องเป็นอะไรมันจะต้องถูกกำหนดเป็นมาตรฐานที่เราจะต้องใช้จริงๆนะครับถ้าสมมติว่ามันเหมือนกับว่าตกลงว่าที่นี่ใช้แบบนี้ตกลงว่าที่นี่ใช้แบบนี้ก็ถึงเวลาตัวโปรแกรมมันก็จะทำให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยปล่อยว่าโปรแกรมมันทำงานอย่างที่ของมันเป็นไปอยู่คือมันเห็นตัวเลขอะไรมันก็ถือว่าเป็นเลขนะแต่มันจะไม่เข้าใจว่า2561คือ2018จะไม่เข้าใจปีคศกับปีพศนะครับแต่ว่าคีย์เข้าระบบได้ไม่ได้มีปัญหาแต่จริงคือการที่จะใส่ไปแบบนี้คือเรื่องความที่ว่าไอ้พวกระบบมาตรฐานต่างๆเราจะไม่ค่อยมียุ่งมันนะครับแต่อะไรที่เรารู้เราอยากได้เนี่ยผมก็จะพยายามทำให้มันเป็นโมดูลต่างหากแล้วเราก็เอา requirement ที่เราสร้างเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อที่จะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราคีย์บรรณานุกรมที่มีคันที่เป็นไทยแลนด์หรือมีแลนด์เป็นไทยเราก็จะเอาปีไปลบได้เลยต่อให้เขาใส่ปี2018มาฉันก็จะลบมันก็จะไปเหลือปี1500กว่าๆอยู่ดีนั่นคือมันเหมือนกับว่าคนที่คีย์ก็จะต้อง follow ในสแตนดาร์ดเดียวกันกับสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำให้มันเหมือนกันก็จริงๆตรงนี้เราก็อาจจะเกิดขึ้นจากการตกลงกันเอง2มหาลัยก็ได้ถ้ามหาลัยอื่นเขายังไม่ตกลงกันอะไรแบบนี้ฮะดีไม่ดีเราทำไปก่อนเสร็จแล้วแต่พอเราไปบอกยูนิเนตแล้วเดี๋ยวสกอก็จะบอกว่าพอจะพอเขาทำแล้ว UC ต้องไปทำแบบนี้คือ3ซอฟต์แวร์จะโดนแบบนี้ประจำครับใครทำก่อนเขาจะไปบังคับให้คนอื่นทำตามกรรมการไม่อยู่สิมีเส้นเลือดเลยใช่เขาบอกถ้ามีทางกรรมการก็เป็นกรรมการไงคือมันสามารถทำได้เองแล้วก็ถ้าเป็นรีพอร์ตที่เราก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งเนี่ยคือมีรีพอร์ตอีก2งานที่ผมว่าให้นักแพทย์เขาใช้มา3ปีแล้วเขาก็ใช้อย่างเดิมของเขาแหละเพราะว่ามันเรื่องเดิมก็ใช้แบบเดิมเราก็ทำคิวรี่ครั้งเดียวให้มันอยู่ในนั้นมันก็เดินได้ถ้าไม่เสร็จในรูปแล้วก็ใส่ไปในตัวเนี่ยฮะอยู่ในโปรแกรมมันก็จะไปค้างอยู่ในรายการโดยที่ก็ถึงเวลาเราก็ใส่แค่สิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นใส่เฉพาะ3ตัวแรกของโลเคชั่นแล้วทุกอย่างก็จะออกมาให้เราอยากให้รีพอร์ตมันออกมากรุ๊ปเรียงตามลำดับปีให้ด้วยหรืออะไรแบบนี้มันก็จะแยกให้สำเร็จรูปอยู่ในรายงานนั้นๆได้เลยไอ้
การเลือกฟิลคอนดิชันนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยตอนที่เซฟใช่ครับคือแต่ตรงนี้มันทำเพื่อสร้างลิสต์ออกมาเราก็ไม่ได้บอกว่าคือเซฟนะเพื่อการทำได้ตรงนี้มันจะมีตัวที่เป็นเรื่องของชื่อครับรีพอร์ตที่เราบอกว่าก็รีพอร์ตของลูกมันก็จะมีฟิลของมันสำเร็จแล้วมันก็จะออกมาเลยแล้วคุณเซฟออกมาเป็นตัว CSV แล้วมันก็ไปเปิดในExcel เราแต่ทีนี้ถ้าสมมติบอกว่าตัวลิสต์จะให้ออกเป็นรีพอร์ตสำหรับตอนนี้เลยในตัวของเรคคอร์ดในExcelมันไม่มี export ออกมาแต่ว่าถ้ามันจะมีคำจากเรคคอร์ดลิสต์ได้ก็คือใน export เนี่ยมันสามารถที่จะเลือกลิสต์แล้วก็เอาลิสต์เนี้ยออกมาเอาโปรไฟล์เป็นมาร์ค CSV หรืออะไรแบบนี้ได้แล้วเวลาที่ export เนี่ยก็มันก็จะเป็นก้อนที่เราก็ต้องเลือกไฟล์แล้วก็มันจะมีให้เลือกตรงนี้ฮะมันจะมีคัสตอมฟิลด์แล้วก็ให้ติ๊กว่าจะเอาฟิลด์ไหนออกมาแต่มันไม่ได้เป็นคือถ้าเป็นในบรรณานุกรมเนี่ยมันจะมีแต่เตเติ้ลแท็กเอาไว้เฉยๆมันก็จะไม่เจอคอนัมเบอร์ คอนัมเบอร์จริงๆตอนนี้มีคอนัมแต่มันจะไม่เจออะไรหรอกชื่อผู้แต่งมันถูกเป็นคำพิเศษไว้แต่มันไม่เก็บไว้เป็นฟิลเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ฟิลเลือกไม่งั้นถ้าจะเลือกมันจะเหมือนว่าต้องระบุเป็นเอาเป็นแท็กออกมาเอาเป็นแท็ก100ออกมาหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันจะทำได้จากไอ้กล่องแบบนี้แต่ว่าใช่มันจะไม่ใช่แบบเดิมซึ่งก็อีกนะฮะว่ามันเหมือนกับก็ต้องรู้ว่าการทำใช่ฮะการทำตรงนี้คือออกมาทำแต่ตรงเอกสารใช่ไหมเวลาทำโดยปกติแล้วเพื่อเวลาทำเราได้ออกเป็นรายงานออกมาเนี่ยแปลว่าการทำรายงานตรงนี้ไม่แน่ว่าการที่จะไปแก้ advance เสริมมันอาจจะยากเกินกว่าที่จะทำให้มันใช้งานได้ในระยะสั้นเราก็อาจจะไปทำเป็นเหมือนกับโมดูลเป็นรีพอร์ตที่จะใช้สำหรับการดึงแล้วเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็เลือกฟิลด์ที่มันใช้อะไรแบบนี้ได้อย่างเงี้ยนะใช่ครับคือมันต้องตรงวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้งานมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าเรคคอร์ดคือเพื่อเอาไปใช้งานต่อไม่ได้เพื่อให้มันเอ็กซ์พอร์ตเป็นรายงานแล้วจบแต่ถ้าสมมติว่าเราจะให้มันทำเรื่องของรายงานได้มันอาจจะมีอะไรอีกอย่างนึงซึ่งตอนนี้จริงๆผมให้น้องที่มาทำงานหลายสองคนเนี่ยก็ทำโมดูลเอ็กซ์พอร์ตโดยมีรีควีเมนต์จากหัวหน้าฝ่ายบริการกับแผนคนของเขาที่เขาจะต้องใช้รายงานในการทำงานประจำปีคนชื่อเรื่องต้องโผล่ชื่อเรื่องคนผู้แตกต้องโผล่ผู้แตก
คน subject คนโทร subject ไม่ใช่จะพอเวลาที่ผมมาทำรายงานรายงานจะต้องโทรตามคอแมมเบอร์นะต้องโทรคอแมมเบอร์ซึ่งมันเหมือนกับว่าในแต่ละที่เวลาจะใช้งานมันใช้แค่สิ่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะเอาออกมามันก็จะเอาทีมงานไปใช้แค่เฉพาะที่แต่พอเวลาในภาพรวมจุดท้ายแล้วเวลาที่อยากได้รายงานพอระยะเวลาผ่านไปกลายเป็นพอทุกอย่างมารวมกันอยู่ที่เดียวก็เลยกลายเป็นฟิลเหล่านี้มันไม่ได้มีตั้งแต่แรกตอนแรกเรามีแค่ไตเติ้ลอย่างเดียวที่เอามาประกอบกันตอนหลังเราเริ่มมีเรื่องของคอนัมเบอร์เข้ามาพอใช้บ่อยแต่สุดท้ายเดี๋ยวชื่อรุ่นไหนก็ต้องตามมาอันนี้คือก็ต้องตามมาแต่มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นเมนอินโฟมิชันที่จะแตะเราไว้ก่อนว่าต่อให้ระเบียบเนี้ยมีเอสเอ็นหลายอันเข้ามาแต่อันแรกจะโชว์มาก่อนเพื่อให้เวลาออกรีพอร์ตแคมชันเลยแต่คอนัมเบอร์จะมี10-20อันอยู่ในระเบียบเดียวก็ตามลองให้ใส่ย้อนๆในเมนก่อนเพื่อที่จะเอามาแตะได้เป็นคนต้องแก้ต้องไปวันนี้กับอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆบอกว่าถ้าเราเอาเงินทำแบบว่าเสื้อคอกระเช้าค่อยๆเลยครับเป็นคนว่าจะต้องทำมีฟิลอื่นไหมครับผมก็อยากมีไม่แน่เป็นห่วงเลยเรื่องจะมันไม่ใช่มาร์กพอมันเป็นมาร์กเนี่ยมันจะอยู่ตารางอีกอันหนึ่งนะครับแต่พอมันเป็นฟิกฟิลมันเป็นแวร์เบิลฟิลมันก็อยู่กับไอเทมทั้งหมดอยู่กับพาร์ทอนทั้งหมดเราอยากได้อะไรเราก็ดึงได้หมดเลยเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในมาร์กเนี่ยจะเอาข้อมูลออกมายากมากที่เป็นห่วงก็คือมีอะไรไหมที่จะเอาออกมาจากมาร์กเอามาเพื่อดิสเพลย์20 มีนาเราจะลง
หรืออาจจะแบ่งกำหนดช่วง2ช่วงหรืออะไรก็ได้ให้เล่นสนุกสนานยาวทีเดียวไหม20 5เพราะว่าเดี๋ยวเขาอบรม22 23ก็จะเล่นได้ก่อนว่าพอตอนที่22 23จะให้กฎหมายครั้งหนึ่งไหมสองที่สามไม่เคยใช้ไม่เคยใช้แล้วใช้คนเดียวจะมีเวลาเลยเนี่ยเดือนเดียวเลยเดือนเมษาเดือนเมษาที่27ให้วันที่30ให้เวลาเล่นวันที่30เราจะเกินกว่าไหวไหมคะไม่ต้องทำทีนี้ขออย่างนี้อย่างเดียวคือเรื่องของการบันทึกข้อมูลหรือว่าอะไรแบบมีนิ่มหรืออะไรเงี้ยปัญหาในการสอนมากที่เรามีปัญหาก็คือการมีสวัสดิ์การข้อมูลเราให้เวลาเล่นจนถึง30มีนานะคะวันศุกร์ที่30มีนาเนาะก็ยาวไปเล่นได้เต็มที่เลยค่ะยังไม่ดีลีทข้อมูลนะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่1เมษาเนี่ยเราจะเริ่มต้นโลว์แบ็คกลับไปเป็นเมื่อวานใช่ไหมคะเพราะนั้นข้อมูลก็จะสกรีนเพราะนั้นตอนนี้เล่นได้เต็มที่ค่ะอยากจะลองแอปลองดีลีทลองอะไรได้หมดเลยยังไงก็วันนี้ก็ขอจบในส่วนของตลอดนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่ม circulation OTAC แล้วก็ mobile app นะคะเพราะนั้นบางคนที่นี้อาจจะไม่ได้เข้าก็ไปประจำตามจุดนะคะแล้วก็เครื่องก็ให้เพื่อนใช้ได้เนาะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปประจำที่จุดนะคะพรุ่งนี้ก็รบกวนเข้ามาฟังด้วยเพราะว่ายังไงเราก็ต้องให้บริการที่เคาน์เตอร์เหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณทีมวิทยากรด้วยค่ะ